คำเตือนไม่ต้องโพสเพราะไม่มีอะไรให้อ่านครับผมแล้วนะครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ผมนาย ZER0 นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Harvest Moon Hero of Rivalry ในพาร์ทที่11โอ้มาถึงตอนนี้นะครับเป็นวันที่21นะครับวันอาทิตย์นะฮะโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเราได้แคสกับมินจังนะฮะไปแล้วนะครับก็หวานทั้งคลิปเลยนะโอ้แล้วใครแตกแว็กแล้ววะโอเคนะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับอื้อเก็บนี่แป๊บนึงนะฮะโอเคฮะเมื่อกี้ตัดไปดูนิดหนึ่งว่าสกายอะไรกันครับก็รู้สึกว่าจะมีคนทักอะไรนิดหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตแคสก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคเรามาหวานเมล็ดก่อนนะฮะโปเตโต้ซีดโอเครู้สึกว่าผมได้ปลูกไปแล้วนะทำไมมันหายวะหรือผมคิดเองน่าจะคิดเองโอเคโอเคมองโลกในแง่ดีนิดหนึ่งนะฮะโอเคเราก็หวานเมล็ดไปครับซีดวางไว้อ่ะหมดแล้วชิพาแล้วไงโอเคไม่เป็นไรหมดแล้วคือหมดโอเคเอาก r e e n herb เออใช่ใช่กิน herb กิน herb แม่เราไปดูไก่ต่อเลยครับไก่เรานะมีไข่นะ3ฟองโอเคเราไปเอาไก่ก่อนไปเอาไข่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าไข่นี่ไข่ได้ถ้าเกิด3ฟองแล้วเก็บเยอะๆนี่จะได้หลายบาทพอสมควรก็เก็บไว้แล้วกันนะโอเคก็นี่ฮะตอนนี้ก็ต้องขยายฟาร์มไก่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไก่นั้นฟาร์มไก่นั้นเราต้องขยายสักเท่าไหร่นะฮะก็ต้องรอก่อนนะครับโอเคลบไปไก่น้อยข้าจะเอาอาหารให้เจ้าจงลบไปถ้าเกิดเจ้าอยากจะกินดีๆนะโอเควางไว้ครับโอเคเรียบร้อยไปดีกว่าไม่เราจะไม่เอาไก่ไปนะครับไปโอเคโอ้ฝนตกมา3วันแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีเลยนะยังไม่มีอะไรดีขึ้นเอ้ย3หรือ5วันวะน่าจะตกตั้งแต่พาร์ทที่8ปะหรือว่าพาร์ทนี้มันช่างมันครับโอเคเห็ดเราตอนนี้ไม้เรายังไม่ได้มาใส่เลยนะเดี๋ยววันนี้เราสงสัยเราต้องไปทำการตัดไม้ดีมั้ยเอ้ยหรือว่าไม่ดีผมคิดว่าเราน่าจะไปไอ้นี่ดีกว่านะครับไปเรียกว่าอะไรทุบนะครับทุบแร่นะทุบแร่นะครับไม่ใช่ขุดนะถ้าเกิดขุดมันต้องขุดลงไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเราต้องไปทุบแร่นะครับก็ต้องรอก่อนนะครับช่วงนี้ก็ฮาร์มูนก็ยาวๆไปนะครับสำหรับซีอื่นก็คงต้องพักก่อนนะฮะพักก่อนพอดไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าตรงนี้มีเวอรี่เบอร์รี่หรือเปล่ามันจะโอ้ยนั่นมันหญ้าเอ้ยไม่ใช่หญ้ามันคือสมุนไพรนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าสมุนไพรมันชื่อสมุนไพรอะไรเราจะเรียกถูกนะเลดอ๋อเลดนะฮะเลดเฮิร์ฟโอเคเราไปขุดแร่ของเราดีกว่าเราจะไม่สนครับเรื่องนี้ผมจะไม่สนพวกการตกปลานะฮะก็จะมุ่งแต่เอาบูล็อกนะฮะบูล็อกนะฮะบูล็อกนะครับเพราะบูล็อกนี่ผมชอบนะตรงที่มันไปอัปเกรดนะฮะแล้วก็ต้องลองดูว่าต่อจากนี้ไปถ้าเราใช้บูล็อกไปแรกที่จะมาใหม่ที่จะมาแทนบูล็อกจะเป็นอะไรจะหายากแค่ไหนเราก็ต้องไปดูกันนะฮะโอเคเราไปขุดกันต่อเลยไม่ต้องรอนั่นเข้า9โมงจริงๆเราก็เข้าได้นะครับโอเคเราก็เดินไปครับชุ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 บเยี่ยม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 ไม่ต้องมาเลยกูไปคนเดียวโอเคว้าวว้าวโอ้ my god เอาเป็นว่าเราจะทุบเลยนะครับเราจะไม่รีรอเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งรีรอรู้สึกจะอ้าวทำไมมันแค่นั้นน่ะโหไม่เฟี้ยวเลยเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าทุบตั้งแต่ตรงนี้น่าจะดีฮึจึฮึบปุ้งปุ้งทำไมตรงนั้นมันไม่แตกอ่ะโหไม่เฟี้ยวเลยอ่ะไม่เฟี้ยวเลยอ่ะปุ้ง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 บูล็อกบูล็อกอยากได้บูล็อกแต่ก็ไม่มีบูล็อกบูล็อกจะหาได้จากที่ไหนกันนะถ้าเกิดไม่มีบูล็อกแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องทำงี้ไปเรื่อยๆครับซึ่งบูล็อกนี่โอ้นี่มันโกรอ๋อนี่เป็นหินโอเคเรามาทุบอันนี้ครับ
ปุ้งได้ทองปะน่าจะเป็นทองนะทองปะทองปะทองปะไม่รู้ครับดูก่อนว่าทองเปล่าไม่น่าใช่โอ้โหเป็นหินส้นตีนนั้นโอโอเคเราต้องกินสักอันหนึ่งนะเพื่อที่จะเอาไปทดแทนเจ้าที่เสียไปเมื่อกี้เราต้องทุบอันนี้สักอันหนึ่งก่อนนะเราต้องทุบอันนี้อันสุดท้ายครับไม่ได้เลยจะนอนอย่างเดียวเลยกินอะไรดีกินไข่ก็เพิ่มน้อยกินมันฝรั่งก็ได้โอเคน่าจะทุบได้แล้วนะถ้าเกิดทุบไม่ได้นี่กูไม่ทุบแล้วโอเคเป็นว่าจบแค่นี้แล้วเหลือไว้มันก้อนหนึ่งนะจริงๆจะทุบทำไมวะมันไม่เอาไปทั้งอันเลยวะเกมนี้ระบบแรค่อนข้างใช้สมองเหมือนกันนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้สุดยอดใช้ได้อ่ะอันนี้ก็เยอะพอสมควรนะก็ขายได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปขายกันเลยดีกว่าไปหนุ่มเอ้ยหนุ่มไปกันดีกว่าโยมาเหนื่อยแล้วก็ไปครับไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะเกมนี้มันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะครับค่าเหนื่อยถ้าเกิดเราไม่เหนื่อยให้เต็มที่นะมันก็จะไม่คุ้มแต่ละวันนะแต่วันนึงนี่ก็นะครับวันนึงนี่ก็มันว่างเยอะนะครับเราต้องไปเอาแรงไปทำอย่างอื่นนะเช่นว่าผมเนี่ยนะฮะเอาไปทุบนะฮะอันนี้หยุดเปล่าอันนี้หยุดเปล่านะฮะโอเควันนี้ไม่หยุดนะครับโอเคครับไปโอ้สวัสดีครับฮัลโหลฉันต้องการขายอ่ะนะต้องการขายมาเลยโอ้เราสิโอเคนายโอเคตอนนี้เงินเรามีอยู่ 7,000 แล้วเย่one item บล็อกอ้าวนี่มันต้องทำยังไงอ่ะ do you have done อะไรอ่ะทำไมอ่ะต้องทำยังไงวะเอ้ยกูอยากได้อ่ะมันต้องทำยังไงอ่ะเอ้ยเราต้องทำยังไงโอเคเอาเป็นว่าในเมื่อมันยังไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะถ้าเกิดเราพรุ่งนี้เรามาดูนะกันเราเอาเผื่อมันเอาแบบเอาแร่มาแลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราต้องดูกันนะครับสงสัยผมพลาดวะ Oh my god พลาดไปแค่ครั้งเดียวนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่พลาดเอ้ยรู้สึกจะไม่ใช่พลาดครั้งเดียวสิพลาดมาหลายครั้งแล้วนะฮะโอเคเราไปนอนดีกว่าครับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะก็จะดูน่าเบื่อนิดนึงเพราะว่าคือเราเดี๋ยวต้องรีบจีบแล้วแหละนะต้องรีบจีบแล้วเริ่มจีบในเดือนหน้าแล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดเราทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันมันจะทำให้ตัวละครเหนื่อยจริงๆไม่ใช่หรอกครับคือผมอยากจะเคลียร์ไปทีละอันนะฮะโอ้ว่าไงตัวนั้นฮ่าโอเคจะไปไหนวะรู้สึกวันนี้ร้านปิดนะฝนตกด้วยเนี่ยดูไก่เปล่าน่าจะเป็นดูไก่นะครับพาร์ทไทม์มี3พาร์ทไทม์นะครับเลี้ยงม้านะครับแล้วก็ทำการสับไม้เอ้ย4พาร์ทไทม์ดินะฮะทำฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงม้าเอ้ยเลี้ยงไก่เดี๋ยวอะไรวะฟันไม้ฟันไม้เลี้ยงไปในฟาร์มในฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ทุบแร่นะมี4นะฮะวันนี้ฝนไม่ตกนะขอร้องละดูหน่อยสิโอ้โหยังจะพรุ่งนี้ก็น่าจะตกอยู่ครับน่าจะตกนะเก็บไม้ก็เอาไว้สัก2อันเลยแล้วกันนะโอเควันนี้มีงานรู้สึกจะไปที่ไหนวะตอนนี้ผมงงมากเลยว่างานมันจัดที่ไหนอยากจะรู้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปงานคลิปมันจะไม่ที่ไหน2โมงถึง4โมงนะที่ของบ้านใครวะอ๋อโปรเก็บตรงนี้ไว้ไปที่4โมงนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองดูแล้วกันว่าเราจะไปได้หรือเปล่านะฮะเพราะผมก็ต้องหาทางหาอะไรไปดูรู้สึกว่าผักจะปลูกไม่ได้นะครับถ้าเกิดปลูกไปนี้รู้สึกตายหมดนะฮะดูดิตายห้ามหมดเลยเข็มไม่เป็นไรถ้าเกิดมันไม่ให้ปลูกเราก็ไม่ปลูกนะฮะโอเคไม่ปลูกก็ไม่ปลูกก็ได้ไม่ว่าอะไรโอเควันนี้ก็ลองไปทุบดูนะครับแล้วก็จะไปที่ที่มันจัดงานกันนะฮะไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับผมเราเก็บของไป
เอาไว้ขายด้วยนะครับเราจะทำหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ได้เราต้องทำทีละอย่างนะฮะรดน้ำเย้รดน้ำหมานี่รู้สึกยังเลี้ยงไม่ได้นะไม่รู้เพราะอะไรโอเคน้ำหมดนะยังเลี้ยงไม่ได้ครับเพราะอะไรนี่ต้องดูอีกทีนะฮะอาจจะแบบยังดูใจเราอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยยังเห่าอยู่นะยังเห่าอยู่นั่นยังเห่าอีกผมอยากรู้มันจะเห่าทำไมวะหมาก็เงี้ยเนาะเห่านะครับโอเครดน้ำไปรดน้ำไปซีโร่ก็ประมาณว่าพาร์ทหน้าอาจจะลองมาดูลองดูว่าแร่มันจะทำยังไงนะถึงจะได้ประมาณนั้นนะครับโอเคเลือกเห่าเลือกเฟยเลือกเห่าเลือกเห่านะไม่เอาแมว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 นั่นมันแมวนี่มันหมาโอเคไปดูไก่ครับสิ่งที่คลาสไม่ได้ก็คือไก่นะครับเราได้ซื้อกระเป๋ามาอันหนึ่งแล้วนะครับไข่ไก่มี3ฟองนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้เปิดประตูเย้สวัสดีโย่ไก่สวัสดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวางฟุ๊บรักกูเลยสิมึงขอไข่หน่อยนะขอไข่หน่อยไก่เอ้ยรู้สึกว่าที่มันจะแคบไปนะเล้าไก่เนี่ยไม่เหมือนกับเฮ้ยลงมาดิลงไปกูมาเอาไข่ไก่แล้วกูก็ให้อาหารมึงแล้วกูก็เดินออกนะลบตีลบชิงชิงโอเคไนค์ไปดีกว่าชิงไปดุม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 ทุบ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 เราไปดูตรงไอ้นี่ก่อน2โมงใช่ไหมเรายังมีเวลาที่จะไปสับไม้ไปสับหินนะยังมีเวลาครับไปขุดแร่ไปทำแร่นะโอเคมีเวลาครับยังมีเวลามีเวลาครับเดี๋ยวรดน้ำก่อนโอเคไปดีกว่าครับเราไปเก็บตรงนี้ด้วยตรงนี้รู้สึกจะมีหญ้าสีแดงมีปะไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรขอไปสับแร่ก่อนละกันขอนิดนึงก็ยังดีนิดนึงนะนิดนึงนะครับ2โมงที่ไหนยังงงอยู่นะยังงงอยู่ว่าที่ไหนน่าจะเป็นที่นี่ปะอันนี้ร้านแข่งม้าเราต้องดูก่อนว่าบ้านไหนไม่เดินไล่เลยจริงไม่รู้ผมเดินไล่นะไม่รู้ผมเอ้ยหรือในโบสถ์ไม่น่าใช่เพราะว่างานมันไม่น่าจะจัดในโบสถ์ก็เป็นว่าเราค่อยๆแล้วกันนะค่อยๆไปเราพลาดมาหลายงานแล้วครับนะครับพลาดมาหลายงานแล้วเราต้องให้ความสนใจกับงานหน่อยกิจกรรมนะครับถ้าเกิดเกมนี้ไม่มีกิจกรรมมันก็เหมือนเกมพวกทำฟาร์มปกตินะครับเหมือนแบบเกมทำฟาร์มเลยนะครับแบบไม่ใช่มาแบบมาทีเนื้อเรื่องมาเป็นเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปข้างในก่อนชึบผมมาแล้วรู้สึกจะวางทรงเดิมนะฮะแต่ทรงเดิมนี่ผมอยากรู้ว่ามันจะทุบยังไงให้ไก่โอเคประมาณนี้อันนี้สี่นี่ทุบถ้าเกิดทุบปุ๊บแล้วก็ลองทุบอันนี้เบ๊อืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับลองทุบอันนี้ดิอยากรู้เฮ้ยเจอฮึบโบ๊ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แล้วกันโอ้ได้แต่ไล่แบบเนี้ยเกียดเนี่ยครับขายได้10 บาทเป็นอะไรที่ห่วยแตกมากทุบโอเคประมาณนี้คงพอแล้วไม่ต้องอะไรละไปก็ใครที่แนะนำอะไรได้ก็ช่วยแนะนำหน่อยละกันนะผมยังโง่ๆอยู่นะครับยังไม่รู้ดีว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะครับว่ามันทุบมันเล่นยังไงอ่ะเนื้อเรื่องเป็นพื้นฐานผมยังไม่ค่อยรู้แต่รู้คือว่ามันเล่นยังไงบ้างนะแต่พวกเอานี่ไปแลกอันนู้นเอานู้นไปแลกอันนี้อันนี้ขายนู้นขายนี่หรือว่าไอเทมพิเศษในเกมก็ผมตอนนี้ไม่รู้เลยฮะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าบ้านมันคีย์ไอเทมไม่ใช่รีเควสไม่มีโอเคเป็นว่าตอนนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าทุบได้ป่ะโอ้ย โอเ
คตัวเองยังเหนื่อยนะฮะก็คงต้องพักก่อนละกันมาดูก่อนว่างานมันอยู่ทางด้านไหนเดินแม่งทั่วเลยกูเดินทั่วเลยนี่ไงโย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 วัดดีวัดดีวัดดีโยโยโยว่าไงวูดดี winning อ๋อฮะอ๋อนี่มันเป็นกิจกรรมแข่งม้านะครับผมนี่ครับก็ให้กำลังใจกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีม้านะ sorry ตอนนี้มันรู้สึกยังไม่ใช่เวลามันเราไปดูด้านในก่อนไปดูด้านงานก่อน2 โมงเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนแล้วกันนะครับผมขอตัดคลิปไปแบบว่าให้มันเวลามันนานกว่านี้นะโอเคนะครับกลับมาแล้วนะโอเค2 โมงแล้วไปดีกว่า2 โมง 1 นาทีนะครับผมโอ้แต่ละคนก็มากันเต็มเลยเฮ้ยว่าไงทีมนี่แล้วนั่นไปแข่งดีกว่าก็มันสามารถอันนี้ได้นะครับลงมาได้โอ้ไม่ลงดีกว่าคือไม่อยากพนันวะฮะไม่อยากพนันอ่ะอุ้ยกูต้องพนันเหรอไม่เอาไม่พนันไม่เด็ดขาดไม่เอาละครับการแข่งม้าได้เกิดเริ่มขึ้นแล้วนะฮะต้องเริ่มขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้วครับตอนนี้บ๊อบไปแล้วตอนนี้โอ้โหม้านะครับตัวที่3นะวิ่งไปแล้วนะฮะวิ่งแซงขึ้นไปแล้วครับตอนนี้นะครับตัว4นั้นกำลังไล่มาเลยนะครับม้าขาวนะม้าน้ำตาลวิ่งไปแล้วโอ้หัวใหญ่เลยครับตอนนี้ครับใช้สกิลครับเป็นสกิลเรียบร้อยครับม้า3ชนะไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแหมสุดยอดเลย X นะครับที่4น่าจะเป็นบ๊อบนะฮะโอเคจบไปแล้ว1วินนะฮะ1วินนะเดี๋ยวเรามาดูอีกวินนึงแล้วกันดูว่ามีวินป่ะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาต่อไปคือจะเป็นใครที่จะชนะนะฮะไปเลยนะครับกลับมาแล้วครับกับการแข่งนะครับตอนนี้มีม้าตัวที่2นั้นชื่อว่าม้าอะไรวะลืมแล้วแต่ชื่อตัวละครนั้นรู้นะครับคือชื่อว่าเกวนนะครับแม้ตอนนี้เกวนขึ้นอันดับ2นะครับม้า3ยังอันดับ1อยู่นะครับสีน้ำตาลนี่มามืดจริงๆนะมามืดจริงๆโอ้หัวใหญ่เลยครับหัวใหญ่เลยครับตอนนี้ครับคะแนนเวลาอยู่ที่17 18 19ม้า3นี่นำห่างมากเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากครับโอ้รอบนี้เล่นเต็มรอบนะฮะโอ้ไปแล้วครับโอ้โหเกวนงั้นกดมาติดๆนะครับแต่ยังไม่ทันม้าเลข3นะหมายเลข3นี่เก่งจริงๆนะครับแข่งกี่รอบครับเนี่ยโอ้รอบเดียวนะอ้าวหลายรอบเหรอโอ้โหกรรมการยังไม่รู้เลยไปแล้วอุ้ยม้าเกวนหวดมาโอ้โหม้า1ชนตูดเกวนนะฮะชนมาแล้วเบียดเกวนมีการเบียดเกิดขึ้นนะครับม้า3นี่ชิลเลยนะฮะวอลเร่งสปีดแล้วครับม้าเกวนนี่รู้สึกจะเริ่มแล้วครับใจนี่หายแล้วนะครับม้า3นี่วิ่งไปนะวิ่งอย่างโหเร็วมากครับม้าโหม้า1กับม้าเกวนนี่กำลังสู้กันอยู่นะครับแล้วม้า4นี่ทำอะไรครับเนี่ยนะคอยเดินตามรอยพระบาทนะฮะโอ้ไปแล้วครับมาเลข3นี่ชิลมากนะฮะโหชิวมากครับผมดูจากลักษณะแล้วนั่นไงครับชนะไปแล้วครับหมายเลข3นะครับแชมป์นะฮะโอ้เรียบร้อยครับสุดยอดจริงๆครับผมต่อไปคืออะไรต่อน่าจะแข่ง3รอบนะครับผมโอเคมาแล้วครับกับศึกม้าต่อนะครับม้าแข่งม้าตอนรู้สึกว่าม้าตัวนี้จะไม่มีใครลงแข่งนะครับอุ้ยมีสิ่งขีดขวางด้วยนะฮะหมายเลข4นี่นำเลยนะครับหมายเลข3นี่ทำอะไรอยู่ครับหมายเลข4ไปแล้วครับผมรู้สึกจะเล่นรอบเล็กด้วยนะฮะรอบกระโดดแล้วแหมสุดยอดครับแหมใช้ได้ครับไปแล้วครับแหมเส้นทางรู้สึกจะวกวนนิดนึงนะฮะแล้วมีสิ่งขีดขวางด้วยนะครับผมหมายเลข4นี่ทำกันบ้านได้ดีมากนะครับกระโดดแล้วนะฮะกระโดดที่ไม่ใช้ได้ครับโอ้ม้าดำนะฮะดำตาเสือดาวนะครับอุ้ยมาเลยครับม้า2ใช่ไหมม้า2ลองตามมาหรือเปล่าเฮ้ยรู้สึกเห็นเป็นม้าที่3ว่ะแม่งไม่เห็นมองเลขเฮ้ยจึ๊บม้า4ยังรักษาไอ้นี่ได้ครับบาลานซ์ของม้าได้ครับชนะไปที่เรียบร้อยครับม้าตัวที่4นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับหมายเลข3นี่ถึงกับแพ้ไปเลยนะฮะหมายเลข3นะครับผมโอเค
เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งจะได้หรือเปล่าสึกอ้าวลูกจะเป็นแรกแล้วครับลูกจะเป็นแรกแล้วครับอ๋อมีเป็น M นี่คือพอยต์นะโอ้พอยต์นุ้ยนมไซทองเช็ดเค้กสุดยอดจริงๆครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับกับศึกมาครั้งนี้โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็กลับบ้านเรานะครับผมแม่สนุกจริงๆนะครับการแข่งมาครั้งนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับมารยาทในการรับชมนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม